G.P.S. เอาอีกแล้วคะขับรถจ้าเราก็ใช้ผมก็ใช้เดี๋ยวนี้เส้นทางจะไม่ค่อยได้อ่ะคือมันมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะแต่หลายต่อหลายครั้งที่เรามักจะเห็นว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะขับตาม G.P.S. นี่เป็นโพสต์เหตุการณ์นี้นะฮะตกคลองสองแม่ลูกวิตจะดับนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมดูสภาพรถคันนี้แล้วกันตกลงไปแบบนี้เนี่ย เขาบอกเขาขับตาม GPS มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือนะฮะในโพสต์เนี่ยเล่าให้ฟังเขียนแบบนี้ว่ากู้ภัยของนนคือดีที่สุดเร็วทันใจมากคใครรับผิดชอบพื้นที่ตรงสะพานปฐมนน,นมาแก้ไขด้วยถ้าพลาดอีกนิดเดียวคงลงคลองตายคู่ไปแล้วคนขับแขนเจ็บแขนบวมเด็กเจ็บหน้าอกเยอะคนขับขับตาม GPS มาไม่ชินทางนี่เขาก็บรรยายข้อความใน Facebook นี้นะครับ เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเพิ่งเกิดขึ้นเที่ยงคืนนี้เองนะฮะบ,บริเวณถนนเรียบคลองเจ้าอยู่ในตําบลนราพิรมอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับเป็นรถนิสสันสีแดงคันนี้ตกลงไปในคลองเจ้าสภาพคือการชนหน้าแตกฝากระโปรงหน้าเปิดนะฮะเราจะเห็นผู้บาดเจ็บสองรายเมื่อสักครู่ที่นั่งอยู่เขาเป็นแม่ลูกกันคนแม่เนี่ยเลือดออกปากเลยนะครับแล้วก็บาดเจ็บที่แขนเห็นไหมแล้วนี่เด็กน้อยตัวนิดเดียวเองนะครับเจ็บที่หน้าอกรีบนําส่งโรงพยาบาลเลยแล้วก็ เจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะลากรถเก๋งเนี่ยขึ้นมานะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราไปคุยเราไปเจอพลเมืองดีเจ้าของโพสตชื่อว่าคุณธานานิดกิรติรัตนวัตรเป็นเจ้าของร้านคาแคร์เธอก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่ากําลังจะขับรถกลับบ้านพอดีมีผู้ชายกับผู้หญิงและเด็กเนี่ยโบกขอให้ช่วยเหลืออยู่ข้างทางเธอลงมาดูโอ้โหน่าตกใจรถเก๋งมันลงไปอยู่ในคลองเจ้าแล้วอะครับสอบถามว่าคือเกิดอะไรขึ้นคะ เขาบอกขับมาตาม GPS ไม่ชินทางเดินทางมากับเพื่อนและกำลังจะขับรถกลับบ้านแถวแถวพระรามเจ็ดนะครับคือหนึ่งคือทางมันมืดมากค่ะดูแต่ดู GPS มาด้วยแล้วก็คงจะไม่คุ้นแบบนี้นะครับเลยพลุบตกลงในคลองเจ้าแบบนี้ไปฟังดูฮะคือพี่เขาบอกว่ามันไม่เห็นทางเหมือนเขาขับมาตาม GPS อะแล้วตรงนี้มันไม่มีไฟมันมีแค่ตรงนู้นกับตรงนู้นไงแต่ตรงนี้มัน ทางมันไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะคือเขาไม่ชินเส้นทางใช่ไหมเขาไม่ชินไงเขาจะกลับบ้านอะไรอเงี้ยก็เลยเปิด gps มาใช่แล้วทีนี้พอมันเหมือนแบบว่ามันมืดอ่ะเขาก็คงลงไปเลยแต่จริงๆตรงเนี้ยมันไม่มีไฟไงถ้าคนที่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่ไม่เห็นเงี้ยมันก็มันก็ลงคลองได้เหมือนกันเลยผู้ชมดูจากสภาพพื้นที่นี่อันตรายจริงๆนะคือมันเหมือนกับว่าสุดถนนเป็นขอบเห็นไหมแล้วมันปุ๊บตกลงไปในคลองได้เลยแบบนี้นะครับค่ะแล้วลงไปแบบเนี้ยกระแทกแรงเนี่ย คือแค่จุดแค่นี้นะมันยังไม่ใช่คลองแบบเป็นน้ําไหลนะเป็นแอ่งแบบเนี้ยแต่เป็นพื้นที่บริเวณคลองโอ้โหดูเลยถนนนิดเดียวเองแล้วตกลงไปล่องแบบนี้คนขับเช่นเป็นกคุณแม่นีนอาการหนักนะครับน่าจะเจ็บเยอะอะแขนน่าจะหักด้วยนะครับแล้วก็มีเลือดออกปากแล้วก็เจ็บที่หน้าอกส่วนตัวน้องเล็กที่เดินทางมาด้วยกันกับคุณแม่เนี่ยผู้สื่อข่าวบอกสลบไปแป๊บนึงอะ่ะถึงกับสลบไปเลยโอ้โกกระแทกแรงแเออกระแทกแรงแล้วเจ็บหน้าอกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับ แล้วคนที่ไปพลเมืองดีที่ไปเจอเลยรียบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้พาสองแม่ลูกนั้นนําส่งโรงพยาบาลไซน้อยไปก่อนเราลองไปดูจุดสังเกตหน่อยเราไปสํารวจถนนเส้นนี้มาเพราะว่ามันดูแล้มันอันตรายนะฮะมีคนให้ข้อมูลแบบนี้นี่คือเป็นทางโค้งด้วยนะครับแล้วมันใกล้กับคอสะพานแล้วก็ดินไหลาทางซึ่งควรจะมีไอ้ไหลทางมันควรจะมีอ่ะแต่มันถูกกับขุดออกไปอ่ะครับ มนเลยกลายเป็นบ่อขนาดใหญ่แล้วมันติดกับถนนตามภาพที่เราเห็นมาคูนี้ค่ะแล้วรถที่มาไม่ชินทางอ่ะครับแล้วมาเร็วๆแบบนี้ยมีโอกาสหลุดโค้งถ้าหลุดโค้งปุ๊บไม่มีไหลทางรองรับหลุดลงไปในบ่อแบบเมื่อกี้ได้เลยนะครับไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีเครื่องกันไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็แสงไฟแถวนั้นเนี่ยมันส่องมาไม่ถึงครับมันเป็นมุมอับพ,พอดีค่ะนี่แหละฮะคนไม่ชินทางเนี่ยอันตรายจริงๆอ,อีกจุดสำคัญหนึ่งที่ เขาตั้งข้อสังเกตคือ GPS ครับ GPS เนี่ยอาจจะแบบระบบมันไม่อัปเดตหรือเปล่าเออ,อต้องอัปเดตเรื่อยๆนะจริงๆอ,ะอ่ะอ่หรือช่วงจงวังหวะนั้นใครเคยเจอขับตาม GPS ไปแล้วค้างาอ๋อแล้วก็บางทีมันเปลี่ยนทางให้เองอ <c oughs> มันก็มีได้เหมือนกันหรือไม่อีกอย่างหนึ่งที่เจอกันบ่อยเช่นซอยติดๆกันอย่างเงี้ยม,มันบอกเลี้ยวซ้ายใช่ไหมล้วก็เลี้ยวซ้ายแหละ แต่ผิดซอยเพราะมันติดตกันไงมันแบบความละเอียดมันอาจจะไม่เพียงพอเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเตือนเดี๋ยวนี้ทุกคนขับรถตาม GPS ใช่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันมันง่ายแล้วก็สะดวกด้วยมันง่ายสะดวกนะแต่ต้องอัปเดตแต่ไม่ใช่มัวแต่มอง GPS นะครับมองทางด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไปเจอแบบนี้มันไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือเราได้เลยไม่มีไหลทางไม่มีไฟไม่มีป้ายเตือน โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันสูงมากครับเอ๊แต่ว่าอีจุดที่มันเป็นบ่อตรงนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้ไหมฮะคือดูมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนั่นเดี๋ยสิครับใช่ปะมันเหมือนก็โดนขุดออกไปด้วยซ้ํามันไม่ใช่คลองแบบเป็นน้ําที่ยาวๆอ่ะมันเป็นแอ่งขึ้นมาแล้วก็มีน้ําขังอยู่เท่านั้นเองแต่มันครมันติดกับถนนมากไงใช่เนี่ยพลาดิีเดียวไม่มีไหลทางให้ล้อออกไปเลยอ่ะมันไม่มีอะไรกั้นหรือไม่มีอะไรเตือนเพราะฉะนั้นหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยฝากหน่อยละกันนะครับเขามาดูหน่อย